สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์การแบ็กเทสให้ดูเหมือนเดิมนะครับคือช่วงนี้ไม่รู้ว่า,าหลายๆคนต้องการคลิปสอนแบบไหนนะผมก็ไม่รู้ว่าทําอะไรแล้วคือมันก็สอนไปหมดแล้วลึกกว่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาที่แบบว่า อยู่ในคอร์สเรียนแล้วซึ่งเอามาสอนไม่ได้แนตะ่คนที่ลงคอร์สเขาจะแบบเมาไม่ได้นะฮะซึ่งก็เอาเป็นแบบคลิปแบ็กเทปอย่างนี้แล้วกันเนาะใครที่เก็บความรู้ได้ก็เก็บไปใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็สุดแล้วแต่เวลแต่กรรมแล้วนะครับผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่ดูก็น,นั้นก็ยิ่งหนักเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าคนที่ดูเนะนี่ยมีเนาะเพื่อเป็นก,การไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเข้าอินโทรกันแล้วมาสุ่มวันที่กันดีกว่านะฮะ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัััววเดียกนนะครบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กแบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ป๊บนอกหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยคลิป Backtest ที่ผมเคยทําในช่องผมเนี่ยผมก็ไล่ลบไปบ้างแล้วนะเพราะว่ามันมีมูลค่ามากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาก็แบบมาบอกว่าเออโค้ดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโค้ด b a c k เทสขนาดนี้จริงๆก็ไม่ต้อง ลงคอร์สเรียนละนะครับดูแบ็คเทนเหนือก็ได้ถามว่าจริงไหมผมว่ามันก็จริงแหละแตามันก็อาจจะไม่ได้ครบประมาณสัก100%ขนาดนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าอยากให้จริงจนะครับอยากให้ทุกคนได้นะครับถ้าลองฟังดูก่อนถ้ารู้สึกว่าชอบค่อยมาลงคอร์สให้มันลึกกว่านั้นไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วมันเข้าใจแล้วก็ดีนะครับเป็นผลประโยชน์ไปถือว่าช่วยๆกันผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอยู่แล้วนะครับทุกคนวินวินทุกคนแฮปปี้ก็แฮปปี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดสุ่มใบม่วแล้วกันนะครับกดไปเลย เราตามนี้แหละนะครับสุ่มๆไปนะครับสักปี2021เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเดือน3เยอะไหมครัเอาเดือน10ดีกว่านะครับเดือน10 2021วันที่25เดือน10นะครับอ่ะโอเคเรามาลุยกันนะครับ Gbp gpy เหมือนเดิมครับคู่เงินที่ผมเล่นนะครับ2021เดือน10นะฮะวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยววันที่เอ้ผมลืมติ๊กเหรอวันที่25นะฮะทีวันที่15ที่ไหนวันที่25นะครับวันที่โอเค ผ่อนเริ่มต้นสักประมาณ5,000เหรียญนะฮะแล้วก็เดือนน้องหลัง500วันนะครับเลเวอเรจสองร้อยหนึ่งต่อสองร้อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะมาเดินครับทุกครั้งถ้าผมเทรดเองนะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดคือผมจะเปิดกราฟบิ๊กลี่มาไล่ไปดเดอรี่นะครับไล่ไปสี่ชั่วโมงไล่ไปหนึ่งชั่วโมงไล่ไปเรื่อยแหละนะฮะจนถึงทาวฟิล์มสามสิบนาทีนานๆทีจะมีดูสิบห้านาทีบ้างนะครับแต่ว่าเปิดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับปั๊บปั๊บ ปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราเปิดมาเราทาวันจันทร์กันแต่ผมว่าวันนี้เอาไปทําสักวันวันพุธแล้วกันนะกลางๆสัปดาห์นะครับอ่ะประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มกันนะครับเราเปลี่ยนช่วงเวลาเล่นบ้างดีกว่าปกติเราเล่นในช่วงของ1 3บสนะแต่ผมว่าเราเริ่มตอนสักประมาณเที่ยงก็ไม่แปลกนะฮะเที่ยงจนถึงบ่ายสองแจะได้เหมือนกันนะลองเปลี่ยนเวลาเล่นบ้างอ่ะทีนี้ เวลาเราเริ่มวีคะห์นะครับเรามาเริ่มที่ Time Frame Weekly หรือว่ารายสัปดาห์เนาะเพื่อให้เห็นภาพรวมมองกว้างก่อนว่าสัปดาห์นี้ทิศทางจะเป็นยังไงแค่ภาพรวมนะไม่ใช่เราจะกดเซลเลยนะหรือกดบายเลยไม่ได้นะครับเราแค่ดูภาพรวมซึ่งพอมาดูในส่วนของ Weekly เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นนะก็คือว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเหมือนจะมีการกลับตัวลงมาจากการที่มันรีเจ็คลงมาไพเซคชั่นกลับตัวลงมาเนาะเหมือนต้องการที่จะวิ่งลงต่อทรง แบบนี้แล้วก็แบบนี้ต่อยาวๆนะแต่ว่ามันก็น่าตังหิดใจนิดน,นึงก็คือที่เจ้าแท่งเนี้ยเขามีการปิดที่โซนนี้พอดีนะฮะซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าเออนะจุดเนี้ยราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อแล้วเพราะนั้นพอมาดูวิกฤตเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะฮะดูอย่างเดียกก็คือว่าเออมันคงอยู่ตรงกลางแล้วตอนนี้นะครับจะขึ้นต่อก็ได้จะลงก็ได้ขึ้นต่อก็ ขึ้นมาเติมเต็มไส้ตรงนี้นะฮะลงต่อก็น่าจะลงมาถึงประมาณตรงนี้ได้เหมือนกันลงมาทําไส้ข้างล่างนะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ผ่านไปนะฮะมาดูเดลี่ครับมาดูเดลี่เนี่ยน,น่าจะมีประโยชน์ขึ้นมาอีกไม่มากก็น้อยเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าอืมราคาเนี่ยเหมือนจะมีโอ้ยากเหมือนกันนะอันนี้บอกตรงเลยว่ายากเพราะว่าไม่เคยเจอ <laughs> หน้าตาแบบนี้ปกติที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้ครับก็คือเจ้าแท่งเนี่ยนะมันจะปิดปิดประมาณนี้ครับอ่าใช้สีดแดงคาดไป มันจะปิดประมาณนี้เราดูแค่โซนนี้นะมันจะปิดประมาณนี้ครับปิดต่ากว่าแนวรับนี้แล้วโซนใหญ่แล้วมันก็จะวิ่งลงต่อยาวๆแบบนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ผมเคยเห็น,นผ่านๆมานะครับแต่ว่าพอกราฟมันโชว์หน้าตาแบบนี้มีการปิดขึ้นมาเหนือแนวต้านลงนี้อันนี้ต้องมองตรงว่ายากเหมือนกันคือบางคนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเออบางทีผมมองแล้วรู้เลยว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้น บางทีมองแล้วรู้เลยว่าเดี๋ยวมันต้องลงว่าถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับแอบเปิดกราฟดูเตรียมกราฟแลว้วผมไม่ใช่ครับมันเกิดจากประสบการณ์นะฮะที่เราเห็นกราฟมันวิ่งมาซ้ําแล้วซ้ําเล่านะฮะแต่ว่าบางทีมก็เป็นอย่างนี้ครับไม่เคยเห็นอ่าก็ต้องมาลุ้นหน้าง,งานนะว่าเออสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าให้เดาว่าเดาอีกแล้วผมว่าน่าจะมีการพักตัวมั้งของวันพุธเรา่าจะเลือกวันได้ดีพอดีเลยแหละเลือกวันที่กราฟมันพักตัวพอดีนะครับเพราะว่ามันพยายามจะขึ้นแล้วเนาะ ขึ้นแล้วนะครับมีการโดนตบลงมาที่ไส้นี้พอดีนะครับมีการโดนตบลงมาปุ๊บแต่ว่าก็ยังเปิดเหนือแนวต้านตรงนี้อยู่ก็น่าจะขึ้นได้ต่อไหมนะฮะแต่ก็ยังไม่ชัวร์ยังกั้ากึ่งเพราะว่าเขาก็มีการขึ้นไปแล้วนิดนึงแต่ก็ลงมาทําไส้แล้วน่าจะขึ้นได้ไหมอันนี้ไม่ชัวร์นะฮะมาดู4ชั่วโมงครับนี่คือการที่ผมคุยกับตัวเองเวลาที่ผมเทรดผมก็จะนั่งเงี้ยนั่งบ่นกับตัวเองว่าเออมันคงได้มั้งหรือมันคงไม่ได้มั้งนะฮะก็คิด,ค,ดคิดไปมั่วๆไป พอเราไปดูสี่ชั่วโมงครับเราก็มาละเลงโซนใหม่เลยเพื่อหาจุดเล่นนะซึ่งโซนเนี่ยมันไม่ค่อยน่าปะเปืนมตอนไหนนี้ไม่ใช่ประชดประชันนะแต่ว่าเออมันจริงๆนะครับผมว่ามันแปลกๆอะ่ะเนี่ยโซนเนี้ยนะครับกรอบนี้เลยที่ผมไฮไลท์ไว้นะี่นะคือมันมันจะเล่นได้มันเหมือนก็เล่นไม่ได้นะครับสังเกตดูครับบางคนจะมองว่าอืมโอเคไม่ต้องสนใจตรงนี้นะลบไปนะฮะเรามาดูตรงนี้ครับเอาสายตาของเรามาที่กรอบนี้ บางคนจะเห็นว่าอืมราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงทําแนวรับทะลุลงมาต้องลงต่อสิใช่นั่นคือเบสิกพื้นฐานที่เราสามารถมองเห็นได้แต่เวลาผมมองเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดความย้อนแย้งในใจอย่างหนึ่งก็คือการที่ไส้ของแท่งเนี้ยนะครับกับตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันพอดีกันเกินไปนะค,คือเราลองมองการาฟเนี่ยเปรียบเสมือนในเชิงของแรงซื้อกับแรงขายเนาะง่ายๆครับถ้าสมมติเราชัก,กเยอะกันอยู่นะ ฝั่งนี้มีคนร้อยคนฝั่งนี้มีคนร้อยห้าสิบคนฝั่งไหนชนะถ้าสมมติเราแรงเท่ากันนะแต่จํานวนคนต่างกันฝั่งนี้ชนะถูกป่ะครับแต่ตรงนี้ครับเราสังเกตเห็นดูสมมุติอันนี้คือชักเยลอเชือกตรงกลางเชือกมุมเดียวกันอันนี้ร้อยคนอันนี้ร้อยห้าสิบคนแต่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบเเพราะอะไรครับเพราะมันเท่ากันเนี่ยความกว้างแสดงว่าตรงนี้ก็ร้อยคนเท่ากันถ้าถามว่ามันดึงกันอยู่เนี่ยไส้ข้างล่างกับเดื้อเทียนข้างล่างมันเท่ากันแล้วยังไงอะ่ะมันจะไปยังไงอะ่ะ มันขึ้นก็ได้ลงก็ได้มันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถูกนั่นแหละฮะคือสิ่งที่มันตะคิดตะขวงใจผมอยู่เพราะฉะนั้นจุดนี้การที่จะบอกว่าปิดต่ํากว่ารับแล้วลง1 0 0ผมว่าด่วนสุดเกินไปยังไม่ชัวร์ขนาดนั้นต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กอีกนะฮะสโคบลงไปอีกสักไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนพลาดข้อมูลอะไรไว้ปนละ่าปั๊บป๊บปับอืมน่าจะตรงนี้ด้วยมั้งลงมาเกือบเกืบเกบเนะเอบ เกือบเกือบแตะตรงนี้พอดีเลยจุดที่ราคามาดีดตัวขึ้นนะครับเออน,น่าจะน่าจะพูดยากเลยทีนี้เจอกราฟผินแล้วนะฮะพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับโอ้ไม่ก็ต้องอุทานขึ้นมาเลยโอ้ไม่อะไรวนันนี้หนึ่งชั่วโมงราคาเลตุ้มไปมาถ้าเราแบบไม่อยากคิดมากนะเราก็ตีโซนไปเลยกว้างๆแบบนี้ก็ได้นะถ้าไม่อยากคิดเยอะตีไปเลยฮะกว้างๆไม่เล่นแล้วเขียนไว้เลยว่า no trade นะครับ เขียนไปเลยเพื่อเป็นการบอกว่าฉันจะไม่เล่นในโซนนี้ถามว่าเป็นผมผมเล่นไหมน่าจะเล่นได้เดี๋ยวลองวัดโซนก่อนประมาณสามสิบวิอืมอ่ะเปลี่ยนใหม่ถอนคำพูดไม่เล่นเดี๋ยวข้ามไปนะฮะอันนี้คือผมไม่เล่นเลยนะทับมือไปเลยฮะโอ้หอันนี้มีข่าวน่าจะมีข่าวด่วนสักอย่างแหละนะครับพุ่งมาไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ไม่เล่นไม่เล่นก็คือไม่เล่นถูกฮะไม่เล่นก็คือไม่เล่นเราก็ข้ามไปครับ ไปช่วงเวลาหนึ่งสิบสามศูนย์โอเคเรามาวิเคราะห์ใหม่นะฮะตัวนี้เกิดแนวรับขึ้นมาเนาะราคาสุดท้ายแล้วลงมาสี่ชั่วโมงลงมายาวมากนะครับตามพาเซชั่นที่บอกว่ามันกั้มกึ้กั้งๆึแต่ลงมาเยอะมากซึ่งถามว่าจุดนี้เอายังไงต่อนะฮะผมว่ายังไม่ชัวร์นะฮะคือบางทีเนี่ยมันพ่ายไปแล้วเนาะมันจะเกิดความแบบว่าสับสนในจิตใจอันนี้เราพูดถึงในแง่ของการเทรดจริงแล้วนะไม่ใช่การแบ็กเทสนะครับคืออย่างเงี้ยบางคนเนี่ย เป็นเหมือนผมเหตุการณ์นี้เลยณปัจจุบันตรงนี้เลยก็คือว่าเราคิดไว้แล้วแหละว่าเราจะไม่เล่นนะเราคิดไว้แล้วเราจะไม่เล่นแต่ราคามันลงมาเยอะมากเราจะเกิดความแบบโอ้เสียดายทาไมฉันไม่เล่นวะพลาดอะไรไปวานะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับกาหนดไว้ว่าไม่เล่นคือไม่เล่นมัลนมลงเรื่องของมันนะอย่าไปคิดอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเซล แต่ว่ามันลงไปเล,เลยที่เราไม่ได้เซลล์ก็ตามเนี่ยก็ตามนั้นอย่าไปคิดเยอะว่าเออทำอยังไงถึ่จะเซล,ลได้เซลได้โนอนะฮะอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอาไม่เวิร์กนะฮะเราควรเล่นตามสิ่งที่เราเชื่อไว้แต่แรกตลาดถูกเสมอนะฮะเราแค่ต้องไหลตามมันได้ไดทีนี้ถ้ามาดูทางเฟดสามสิบนาทีถามว่านะจุดนี้เล่นยังไงผมว่ายากละไม่ได้มี p พร์เซ t ชั n นอะไรให้เห็นเลยนะครับว่าจะเล่นยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นผมว่า น่าจะยังไม่เล่นอะ่ะข้ามอีกวันแล้วกัน,นครับวันนี้ไม่มีเทรดนะ,ะสายเวยอยู่ในกรอบนะครับข้ามไปข้ามไปอรัถ้าวันไหนเราพลาดแล้วก็จบไปนะครับอย่าไปคิดเยอะว่าเออทำยังไงถึงจะเ,เล่นได้คือถ้ามันเล่นไม่ได้มันก็เล่นไม่ได้นะครับข้ามอีกวันหนึ่งผ่านมาวันพุธนะอันนี้คือวิเคราะห์แค่ทาวเฟสาวส,สิบนาทีก็ได้นะครับผมก็ยังไม่เห็นพลสัสเซคชั่นอะไรที่มันน่าจะเล่นได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูเดลี่1หนึ่งเดลี่ก็กล้ากึ่งนะสี่ชั่วโมงก็กล้ากึ่งเหมือนน นะหนึ่งชั่วโมองแค่บงบอกว่ามีการส่งแรงซื้อขึ้นมาน่าจะขึ้นได้แต่ว่านั่นแหละฮะเดี๋ยวขอรอดูทีนึงว่ากราฟมันวิ่งยังไงคือณนะจุดนี้มันดูทรงเหมือนจะขึ้นได้นะแต่ด้วยความที่ว่าเนาะมันค่อนข้างลำบากใจนิดนึงนะครับจากไทม์เฟรมหลายๆไทม์เฟรมที่ผมดูเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูอยากให้มันพักตัวแคร้งหนึ่งแท่นนี้พักตัวได้แท่หนา้าไปมันจะขึ้นได้นะแต่เกิดขึ้นไปเลยก็ตามนั้นเดี๋ยวลองดูครับ โอเคอันนี้น่าจะได้อยู่นะฮะแท่งนี้วิ่งปิดเราสังเกตด,ดูครับมันมีการปิดเหนือโซนนี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นนะจุดนี้ถ้าเราจะบ่ายได้จุดเดียวเลยนะคือเหนือไส้พวกนี้ครับแล้วเราจะมาเจอกับคลีนทราฟิกโลงๆเราถึงจะเล่นได้นั่นคือจุดเดียวและข้อเดียวที่ผมจะเล่นบายจากจุดนี้เป็นต้นไปนอกเหนือจากนั้น no นะ,ะเราจะไม่เล่นเพราะฉะนั้นเราทำอะไรครับ เราตั้งบายสต็อปไปเลยเพื่อพาดนะฮะเพื่อกาฟวิ่งแรงเซลประมาณนี้สิบเปอร์พอที่ประมาณนี้เล่นสั้นๆนะฮะเก็บ,บกำไรสั้นๆง่ายๆเพราะผมว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันขึ้นเลยนะครับยังไงวอลลุ่มมันน่าจะดันส่งต่อได้ก็เอากําไรสั้นๆก็พอนะครับประมาณนี้อย่าไปลากยาวขนาดนั้นไม่ผพรมีโอกาสที่มันจะกลับตัวสูงนะถ้าเกิดเราเข้าแล้วเอากาไรสั้นเก็บก็เข้ากระเป๋าไว้ก่อนนะรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองดู 15นาทีพักตัวเรียบร้อยสวยงามนะครับโครงสร้างสวยเลยเหมือนต้องการจะขึ้นต่อจริงๆนั่นแหละ4ชั่วโมงกม็ติดแนวต้านต,านตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันมีแรงึบขึ้นไปได้ทะลุไส้นี้ได้ผมว่ายังไงก็ขึ้นนะเดลี่ตามนั้นแต่ดูเหมือนว่าราคาโอเคพักตัวไวนะ้น่าจะได้อยู่พักตัวเสร็จนะครับรอมันทำแนวรับขึ้นมาสวยๆยังไงทุโซนนี้ผมว่าไปนะฮะยังไงก็ไปเดี๋ยวลองดู ข้ามไปปุ๊บโอเคพาดิชั่นมาแล้วการกลับตัวขึ้นนะครับน่าสวยเลยเดี๋ยวลองดูครับเทนี้เป็นเหตุที่เราวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเนาะกราฟมันไม่ขึ้นเลยแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปลบออเดอร์นะฮะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนหน้าเล่นบางคนเป็นอย่างนี้ครับชมผมตั้งบายไว้เห็นกราฟวิ่งลงปุ๊บเพื่อผมเปลี่ยนหน้าเล่นมากดเซลล์กดเซลล์เสร็จเดี๋ยวกราฟขึ้นผมมากดบายอีกพอกดบายขึ้นแล้วมันลงอีกกดเซลล์อีกเละนะฮะแตกเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเป้าหมายแล้วเราตั้งไว้ก่อนแล้วเราทาไปนะถ้าเกิดมันโชว์ว่าไม่ใช่แล้วค่อยเปลี่ยนอะเล่นเทรดอย่างเงี้ยถามว่าเมื่อไหร่ที่มันจะไม่ใช่บายละเมื่อมันทะลุโซนนี้นะทะลุโซนนี้ได้ปุ๊บนั่นแหละคือไม่ใช่บายแล้วหรือแม้กระทั่งณนะจุดนี้ก็ตามถ้าเกิดราคามีการปิดต่ำกว่าโซนนี้อันนั้นคืออาจจะต้องพิจารณาเล่นเซลล์เพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ตดีนี้เหมือนยังพยายามจะขึ้นเรื่อยๆนะโอเคอันเนี้ย เราอาจจะต้องมาพิจารณาเล่นเซลล์แล้วนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ํากว่าแนวรับที่มันเยอะๆตรงนี้แล้วพวกไส้พวกนี้เห็นปะไส้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 ไนี้นะครับปิดต่ําแล้วอันนี้จะต้องพิจารณาเล่นเซลล์นะแต่ว่าอขอดูทาวฟรมอื่นก่อนนะดู4ชั่วโมงปั๊บป๊บป๊บอันนี้คือเราวิเคราะห์ใหม่ต่อแล้วนะเพราะว่ามันผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วช่วงของเซสชันตอนเย็ยนแล้วนะครับมีข่าวไหมโอเคไม่มีนะ ดูของแท่งเดลี่นะครับราคาต้องการที่จะวิ่งลงมาเติมเต็มไส้แต่ว่าก็ายังไม่ชัวร์ขนาดนั้นนะครับเติมเต็มไส้ประมาณ40-50ิบบเปน่าจะทำกำไรได้มั้งมาดูของ4ชั่วโมงนะครับราคาอยู่ในกรอบเหมือนต้องการที่จะวิ่งขึ้นเนื่องจากแท่งนี้มีการปิดเหนือแท่งก่อนหน้านะครับรีเจ็ขึ้นแต่ว่าก็โดนตบลงมาเหมือนกันปิดต่ำกว่าแนวรับนะครับประมาณนีอ้อันนี้คือผมคุยกับตัวเองเวลาวิเคราะห์นะ ผมดูหนึ่งชั่วโมงครับราคาติดแนวรับนะครับแท่งนี้มีการรีเจ็ตขึ้นรีเจ็ตขึ้นวิ่งขึ้นพยายามจะขึ้นโดนตบกลับลงมาอยู่ในกรอบไซด์เวยังไม่มีอะไรอย่างเดียวที่ต้องการคือถ้ามันจะลงจริงๆต,งต,ต้องปิดต่ำกว่าโซนนี้ต้องปิดต่ํากว่านะฮะเราจะไปตั้งเซลล์สต็อปนะต้องปิดต่ํากว่าถึงจะลงหรือแม้กระทั่งถ้าราคาลงมาแตะปุ๊บแล้วดีดตัวกลับขึ้นมาทะลุนแนวต้านนี้ได้อันนั้นน่าจะขึ้นได้อยู่ที่ช่วงเวลานี้แหละว่าอย่างไง 30มนาทีครับเพราะฉะนั้นเราได้ไอเดียแล้วเออถ้าจะเซลล์รู้เลยต่ำกว่าโซนนี้เท่านั้นต้องการแท่งคอนเฟิร์มปิดต่ำกว่าโซนเท่านั้นตรงนี้มาแล้วนี่แหละฮะมาละใกล้ลวนะครับผมว่าใกล้ที่จะเป็นฝันเป็นจริงลวราคาจะขึ้นละนะเดี๋ยวลองดูว่าจะขึ้นไหมเราปล่อยกาววิ่งไปนะครับผมว่านี่แหละคือเทรดที่เราเฝ้ารอมาทั้งวันนะฮะเทรดนี้เลยแรงซื้อส่งมามาหือมามากยังไงละ่ะเราสังเกตที่เนื้อเทียนครับใหญ่ไหม ใหญ่โพดต้องใช้คําว่าใหญ่โพดนะใหญ่มากก็น่าจะมีโอกาสที่จะส่งต่อได้ท่านี้พักตัวไหมไม่แน่ใจแต่ผมว่ายังไงก็ไปนะเดี๋ยวเร่งสปีดนิดหนึ่งนะครับปุ๊บสองร้อยเดี๋ยวลองดูครับลงา่างเงี้ยสวยนะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะเกินนะฮะเมื่อราคาขึ้นมาเยอะเกินต้องมีการพักตัวนึนนงพักเครื่องเดี๋ยวเครื่องมันร้อนโอเวอร์ฮีทเกินไม่ได้เดี๋ยวมันไปไม่รอดนะฮะก็ต้องพักตัวนิดน,นึงแล้วกเกิดแท่นไปทะลุโซนนี้ไปได้ยังไงก็วินนะยังไงก็ชนะเพราะนั้นอยู่ที่ทถ้้าเกิดิดดแแท่งนนีมัปบบ ใหญ่เหมือนกันเนี่ยอันนั้นหนักใจแล้วก็คงไม่มีเทรดอีกนั่นแหละของวันนี้นะครับอแต่โอเคเฮ้ยยังมีลุ้นอยู่นะยังมีลุ้นอยู่นะมันซูสีสูสีดูดีกันอยู่นะแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่กลับมาเหมือนเดิมอ่ะลองดูครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่แท่งนี้นะผมว่าเราข้ามวันดีกว่าไปวันสุดท้ายนะสองวันแล้วนะที่ไม่มีเทรดเพราะว่าการาฟมันแยกงจริงอยู่ในกรอบพวกนี้นะครับไม่มีเทรดดีกว่าเข้าเทรดล้วเสียถูกปะ่ะเออลองงันนะ แต่ก็เห็นว่าเรายังคงเทรดเดิมนะไม่ได้มีการไปวิ่งตามเทรดนะีบางคนเป็นอย่างนี้ครับเห็นกราฟนะครับวิ่งลงเซลล์พอขึ้นบายพอแม่งลงเซลล์พอมันขึ้นบายพอมันลงเซลล์อีกนะครับเสียแตกหมดนะบแบบนี้สวยจุดนี้ผมว่ามันขึ้นได้แต่เซลเราเนี่ยอ่ามันสั้นไปนะครับขยับมาประมาณน,นี้แล้วกันเพื่อเพื่อหน่อยเพื่อเพื่อค่าเซลหน่อยเพราะว่าอันนี้กราฟมันน่าจะ ลงมาทําพื้นที่นิดนึงเพื่อต้องการจะขึ้นต่อนะครับล้วก็ต้องเผื่อมันหน่อยต้องปรับหน้างานด้วยไม่ใช่ว่าเออเราตั้งไว้แล้วเราจบอย่างนั้นไม่ได้นะอันตรายเกิดน,นะฮะปุ๊บนะจุดนี้โอ้ h โอเคผมว่าเราเผื่อน้อยไปไม่เป็นไรเดี๋ยวทำทุโซนนี้ได้เราค่อยเข้าเพิ่มนะฮะเดี๋ยวลองดูครับแต่ผมว่ายังไงมันก็ไปนะฮะยังไงก็ไปครับปุ๊บยังอีกยังนิ่งอีกเนีโอเค okay. มาละนี่แหละ โมดนี้แหละฮะเถรดที่เราสามารถไม่เรียกว่าแก้แค้นนะให้โอกาสนะฮะถ้าแก้แค้นเถดคือจะเป็นโซประมาณว่าเดี๋ยวเราจะมาเซลลจุดนี้ต่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งนั่นคือการแก้แค้นละแต่ว่าถ้าเกิดเราให้โอกาสเรดคือการที่เราเข้าเทคนิคเดิมแพทเทิร์นเดิม,ร,ดมรูปแบบเดิมนะครับแค่เราให้โอกาสอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเถตแรกที่เราเข้าเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดน,นะเพรามันสั้นไปหรือว่าการาฟมันดือ้อเกินอะไรางี้มีการดึงอะไรก็ว่าไปนะครับพราะนั้นน่ะได้นะอ่ะ ประมาณนี้ผมว่าใกล้ละตรงนี้ทีเราตั้งบายซอได้เลยนะครับแต่ว่านี่เป็นโปรแกรมแบคเทอร์ Back เนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าเอาก็ได้เพราะว่ามันเร่งเวลาได้หยุดเวลาได้ชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่ทันนะก็เลยให้ตั้งไว้แต่ว่าถ้าในโปรแกรมแบคเทอร์ทาได้เราก็ไม่ต้องหยุดไม่ต้องตั้งบ่ายซอก็ได้นะครับเผื่อว่าราคามันปิดไปก่อนประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าข้ามอีกแท่งหนึ่งได้มั้งโอเคน่าจะตรงนี้แหละปะึ๊บใกล้ละนะครับ สามสองโอเคจุดนี้นะครับเอสเราประมาณนี้พอในโซนที่พีประมาณนี้นะครับคือเทรดแรกเนี่ยบางทีก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับมันเกี่ยวเราแล้ว,แล,วแล้วก็กลับตัวลงมามันดื้อหน่อยคือเราเผื่อเอสลสั้นไปนะครับถ้าแบบผัชัวเอาไว้ต่ำกว่าไส้นี่ผมว่าโอเคเลยแต่ว่านั่นแหละครับผมไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้นะหมายถึงว่าไม่ได้คิดว่ามันจะลงมาเยอะขนาดนี้นะครับตรงนี้ราคาเริ่มวันถัดไปแล้วแต่ว่าพาร์ติชันก็ยังโอเคอยู่นะ มีการขึ้นมาทําจุดสูงสุดรีเทสโซนนะครับน่าจะขึ้นต่อได้มาถึง TP เราได้อยู่มาเติมเต็มไส้ตรงนี้ได้อยู่เลยนะครับข้างบนนี้น่าจะถึงอยู่ประมาณนี้อ่ะก็ถึงตามนั้นเลยนะครับคือเทรดเนี้ยข้อคิดผมว่ามันได้อย่างหนึ่งก็คือว่า2ข้อสิหนนะฮะเราต้องคงใบเอดเราไว้ซึ่งอันนี้มีให้ดูในทุกคลิปนะฮะเราควรรักษาไว้ถ้าเราคิดว่าจะบายเราควรคงบายไว้ก่อน นะอย่าไปเปลี่ยนหน้าเล่นอันนี้เห็นชัดเจนเลยถ้าบางคนบายสมมติเราบายแล้วเราเสียนะเรามาเซลลตรงนี้เป็นไงแตกเรา,าบายเพิ่มกาฟวบิ่งลงแตกเซล์ขึ้นอีกแตกนะฮะเละหมดไม่ได้เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของเอสเซลนะครับบางทีเราอาจจะตั้งสั้นไปนะแบบนี้ก็โดนเกี่ยวเสร็จน่าเจ็บใจมากนะเกี่ยวเสร็จปุ๊บเห็นไหมนิดเดียวเองฮะแล้วมันก็ขึ้นต่อตามเป้าหมายเราแต่ว่าเราก็ให้โอกาสเทรดอีกรอบหนึ่งได้นะนั่นคือ เราเรียกว่า second chance นะครับให้โอกาสอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ revenge นะไม่ใช่แก้แค้นนะฮะการแก้แค้นกับการให้โอกาสต่างกันนะฮะถ้าแก้แค้นคือสมมติเราเสียเทนด์นี้แล้วเราเห็นกาฟวิ่งลงเรามาเปิดเซลล์เพิ่มตรงนี้หรือไม่มาเปิดบายเพิ่มตรงนี้เลยไม่รอ setup ใหม่นะฮะไม่รอให้ราคาวิ่งไปก่อนพักตัวก่อนอะไรอย่างนี้อันนั้นคือการแก้แค้นแต่ถ้าเกิดให้โอกาสอกรอบหนึ่งคือเราจะรอครับรอนิดนึงอย่างตรงเนี้นยนนในชีวิตจริงเนี่ยเราจะรอนะฮะรอประมาณสักกี่ชั่วโมงเนี่ยสีชั่วโมงนะ รอ5ชั่วโมงเพื่อมาเข้าจุดเดิมอีกรอบหนึ่งเนหะ็นไหมใกล้ๆเดิมอีกรอบหนึ่งห่างไปประมาณ5ชั่วโมงแล้วตรงนี้นั่นคือการให้โอกาสเพราะกราฟยังโว์มันจะขึ้นได้อยู่นะครับผมประมาณนี้อ่ะนี่คือการเทรดแบบใช้แค่กราฟเปล่าอ่านพ i ยเซ็กชันอ่านวอลลุ่มอ่านแนวรับแนวต้านแค่นั้นเองนะครับเนาะไม่ได้มีอะไรยากถ้าเราฝึกฝนไม่ได้มีอะไรยากถ้าเราเห็นมันเกิดขึ้นสำหร,ร,นะรับสำหรับนะฮะแล้วก็เลือกเวลาเทรดให้เหมาะสม ประมาณนี้คลิปนี้ผมฝากไว้นี้ยละกันนะผมถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เป็นการสอนเทรดก,กราฟเป่าหมดเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสามารถฟังต่อเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้ม,นมันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเตนนิมใหมไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดก,กราฟเป่าล้วน <ๆ S 1> นะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ line, เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นัน ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่่อนะครระ,ปปะปอแป แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้อใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไร 3, สามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กาน่งทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเระเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการพัก มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกิเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลย และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุง ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลต์อยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลต์เขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่่่่าาาาาาาวววินนเเเเเรรรรทีหมมมยยคข้้้ดใชแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาบาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599บาทแล้าต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาหมูลาคาอย่างที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดย3าเนาะหม0 0นห้าสอมมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้ อพราะทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันและเทรดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วดนะ้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2 3เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมาราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารีเควสมาขอร้องผมเนาะว่าโคดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหม พี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็กทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาไว้เดือนนึงแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมี Ad ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมี Ad ด้วยนะผมหรือจะสแกน QR c ค้ e ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่า สนใจ7 5 9 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะในแชทไลน์นะครับไม่ฉชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชันนี้ย้ำคราบสุดท้ายถึงแค่3าสิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8ป0 0ันบาบาทแล้วนะครับเนาะ โอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมานต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ปรับปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้ นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกลอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปปรระดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของไมล์เซ็ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาำไได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนะั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของ f รีน x รูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครูโค้ชไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้า <c oughs> เรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนะวาะคอร์สเซอร์บัสมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ID ียแอดเอ็มเตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโคดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆ นะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้ดูสุดท้ายราคานี้นะครับต้องือนให้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี้ยได้เรียนด้วยกันนะครับก็ต้องถามเดนดูก็ได้นะผมว่าเราเสียเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงเนี้ยในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500 000, 000, เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่่่รู้้งนจาาาใหกกับตลดเแพว เพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อนเนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7จนะ็ดพันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น8ปดพันรบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ